ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม FIFA 103นะครับก็เป็น FIFA รีวิวแผนเช่นเคยนะครับประจำวันที่ไม่ต้องประจำวันที่ละก็ปกติทำทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับโอเคมาดูแผนวันนี้กันดีกว่านะฮะโอเคนะครับสำหรับแผนในวันนี้ก็เป็นแผน532ครับซึ่งเป็นแบบ SW นะฮะซึ่งผมจะเอาดาวิดลุยเป็นสวีปเปอร์ SW ก็คือสวีปเปอร์ครับสวีปเปอร์คือตำแหน่งที่เล่นต่ำๆหน่อยนะครับก็คือตำแหน่งนี้แหละนะครับก็มันจะเป็นเกมรับสไตล์สมัยเก่าๆนะสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีทีมไหนที่เล่นสวีปเปอร์หรอกแทบไม่มีเลยแหละไม่มีเลยมั้งโอเคเรามาดูเถอะไม่ดูเดี๋ยวเพิ่งดูตอนนี้ดีกว่ามาดูลูกศรกันดีกว่าก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็กองหน้าเราเป็นเชลลิงแฮมเชลลิงแฮมนี่ผมชอบมากนะสักพักนึงจะกล่าวว่าจะรีวิวอยู่นะแต่ที่เชลลิงแฮมเนี่ยเล่นดีมากเลยครับโอเคนะครับมาแนะนำตำแหน่งดีกว่าบุกครับโอเคเอาไปแล้วนะโอเคนะครับโอเคแนะนำจากตำแหน่งผู้สับประตูนะฮะสับประตูผมว่าหน่อยยังไม่โอเคเท่าไหร่นะอยากเป็นหนึ่งเอ็ดวินฟันเดอร์ซาหรือพีเตอร์เชสจะดีกว่านะครับตัวนี้จะโอเคกว่านะฮะโอเคสำหรับตำแหน่งสวีปเปอร์เราต้องมีส่วนสูงนะมีความสูงนะมีความสูงแล้วก็มีการมีความดุดันมีปฏิกิริยาที่ดีนะครับเนี่ยมันจะโอเคถ้าเกิดว่ามีสองสตัทนี้ดีๆนะครับแล้วก็เข้าสกัดที่ดีนะครับมันจะได้แบบจังหวะแบบลูกทงช่างอ่ะเข้าสกัดบอลมันจะถ้าสเตตเข้าสกัดบอลมันเยอะมันก็จะสามารถทำให้ทีมเราเนี่ยการที่ทีมเราก็มีส่วนนะทำให้ทีมเรานะครับก็จะทำให้นักเตะคนนั้นอ่ะสามารถสกัดบอลได้ดีนะครับอย่างเช่นเวลาเปิดบอลมาลูกเตะมุมมาอย่างเงี้ยมันจะเข้าบอลบางทีมันจะเข้าบอลเองเลยนะเราไม่ต้องกดเลยมันจะมงให้โดยอัตโนมัติของมันเองครับก็ความได้เปรียบของมันก็คือแบบนี้แหละเวลาถ้าเกิดว่าใครนักเตะสเตตคนไหนที่แบบมีค่ามุมบอลมีค่าเข้าสกัดบอลเยอะลูกเตะมุมมันจะได้เปรียบนะครับโอเคนะครับเซนเตอร์ตัวที่2ครับผมแนะนำตัวนี้เป็นนักเตะสไตล์แบบไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆแล้วก็เข้าบอลดีๆนะครับหรือดักบอลได้ก็จะดีมากนะครับก็อย่างเช่นเซอร์จิโอรามอสเป็นต้นเนี่ยนะครับคานาบาโร่ก็เล่นได้นะครับตำแหน่งนี้โอเคนะครับตำแหน่งต่อไปผมแนะนำนักเตะตัวนี้เป็นนักเตะที่สูงเข้าบอลดีๆเขาประท้าดีอ่ะนะครับมุ่งบอลดีเพราะว่าเวลาเปิดบอลมาเตะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคอยมุ่งสกัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมบอลที่ดีก็โอเคนะครับแนะนำเป็นคริสมอลลิงนี่แหละกับแพร์เมเทสซักเกอร์ก็เล่นได้นะครับหรือว่าไม่ต้องสูงมากก็อย่างเทียโกซินวาก็เล่นได้ครับแต่ว่าผมแนะนำเพราะว่าซินวามันมุ่งบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยโอเท่าไหร่สำหรับเทียโกซินวานะครับสำหรับผมนะหรือว่าจะเอาปาโบมาเดนี่มาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับโอเคจะไปเป็นแบ็คขวาดีกว่านะฮะแบ็คขวาเราเป็นไมคอนครับไมคอนนี่ผมแนะนำนะลืมหลายคลิปที่ผมไม่ค่อยแนะนำไมคอนเท่าไหร่นะแต่ไมคอนนี่ก็เป็นนักเตะที่ผมอยากจะลองใช้มากนะครับไม่ใช่ลองใช้นะใช้ไปเยอะแล้วแต่ว่าอยากให้คุณลองใช้บ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนักเตะที่มันสารพัดประโยชน์เลยนะเล่นกองหน้าเล่นแบบปีกหน้าก็ได้เล่นแบ็คก็ได้เพราะว่ามันสูงแล้วก็เข้าบอลเข้าอะไรดีนะครับก็เป็นเกมรับได้แนะนำเป็นฟิลดามไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแผนเนี้ยค่อนข้างปรับนักเตะมันเข้าแบบเข้าตรงกลางหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ด้านข้างปีกเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมาถึงพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะมีพื้นที่การเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะให้แบ็คมีส่วนสูงหน่อยเพราะว่าเวลาเปิดมุมเข้ามาเวลาเขาเปิดจากด้านข้างเข้ามาเงี้ยเราจะได้มุมสกัดได้นะครับก็เผื่อไว้เพราะว่าเรามีพื้นที่ในด้านข้างมันก็เสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอย่างสังเกตได้เลยว่าผมจะเอาไมคอนกับปาโบมินี่มาเล่นนะครับเพราะว่าเวลาเปิดมาเราจะได้มุมสกัดได้ครับต้องมีส่วนสูง180อัพแนะนำเป็น180อัพนะครับอย่างดาวิดอลาบามาเล่นแบ็คไซด์ก็ได้นะปาโบมินี่ก็ได้มาคอสโรโฮเล่นได้นะครับหรือพัชชิกวิอาร่ามาเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับโอเคถ้าสำหรับต่อไปเป็นตำแหน่ง CM เราดีกว่าผมไม่เล่น CDM นะเพราะว่ากองหลังเยอะแล้วนะฮะก็เล่น CM ไปเลยว่านักเตะส่วนใหญ่ CM จะเยอะมากกว่า CDM นะฮะแล้วก็เล่นดีด้วยส่วนใหญ่นะอย่างลูกกุลิตก็เล่นตำแหน่งนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแนะนำสูงเกินไปมันไม่ดีอะไรมันดีแหละมันดีแต่ถ้าคุณมีตังค์นะก็แนะนำเป็นลูกกุลิตแต่ถ้าคุณแบบคือมันดีอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำหรอกคือหลายคนก็อยากเล่นอยู่แล้วล่ะลูกกุลิตมันโหดนะครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำก็อย่างเป็นพวกนักเตะที่มีส่วนสูงประมาณ180อัพอย่างสตีเวนเจอราร์ดโทนี่โคสก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยบางทีมันแย่งหม่งบอลด้วยนะแย่งหม่งบอลกับบางทีอ่ะอย่างเช่นคริสมอลลิงมาเล่นอยู่แถวเนี้ย
ก็ไอ้ตำแหน่งแบทแมนเนี่ยมันจะมาเล่นมันก็จะมาเล่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอนักเตะที่มีส่วนสูงหน่อยนะครับโอเคสำหรับฝั่งขวานะผมฝั่งขวาผมเป็นล็อบเบนนะที่เป็นล็อบเบนเนี่ยเพราะว่ามีความเร็วมากเลยนะสูงมากในความเร็วใช่ไหมสปีดต้องความเร็ว115 113 110อัพสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับล็อบเบนแนะนำนักเตะที่มีความเร็ว100 708อัพนะความเร็วสปีดต้น108อัพแล้วก็มีความอึดสูงๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวทำเกมใช่มันจะเป็นตัวทำเกมนะครับแนะนำฝั่งขวาเรนเมซี่ก็เล่นได้นะครับเรนเมซี่รังเคลดิมาเรียเล่นได้นะครับเกมฝั่งขวานี่ผมแนะนำเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะหรือฟิโก้เล่นได้จริงๆแล้วแต่ว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่โรนัลโด06ปีที่อยู่แมนยูอ่ะนะครับไม่06ธรรมดานะ06ยูอ่ะนะครับใช่ปีนี้โหดจริงๆครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็อีกตัวนึงแนะนำก็ฟิโก้ก็เล่นได้นะแต่ไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ผมก็แนะนำเหมือนกันนะก็มันก็เล่นได้มันก็ดีอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกนะหลายตัวอยู่เหมือนกันอย่างนี้มานี่ก็เล่นได้นะครับตำแหน่งนี้โอเคนะครับสำหรับสูตรหน้าเราวันนี้ผมเล่นเป็น ST กับ LS นะเพราะว่าผมจะเอาตัวหนึ่งเป็นตัวคุมบอลเป็นตัวที่แบบไม่ใช่คุมบอลเป็นตัวคอยแบบไม่ใช่คอยดิเป็นตัวที่แบบรอวิ่งอย่างเดียวอ่ะเพราะว่ามันอยู่แม้กองหน้ามันจะมีพื้นที่วิ่งเยอะมากใช่ไหม ST มันจะไปซ้อนกับตำแหน่งนี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเชดดิงแฮมเนี่ยชอบเป็นสไตล์นักเตะแบบชอบวิ่งกับหลังมาชอบวิ่งมาเอาบอลน่ะเพราะฉะนั้นตัวนึงก็ต้องเป็น ST ไปเลยนะครับแนะนำตำแหน่งเชดดิงแฮมนี่เป็นนักเตะที่มีลูกศรอัตราการบุกสูงนะครับเซียมเบลลี่อีกตัวนึงก็ขอเป็นแบบสูงนะตำแหน่งเนี้ยแนะนำเป็นนักเตะที่มีสไตล์การบุกกับสูงๆนะครับอย่างเช่นเคสโปนี่ก็เล่นได้นะเคสโปถึงแม้มันจะต่ำก็จริงเถอะแต่มันเป็นตัวนักเตะแบบพวกนี้มันจะดีผมชอบนะลงแบบกลางมันจะไม่ขึ้นสุดอ่ะมันจะคอยรับบอลไปด้วยจะเหมาะกับนักเตะสไตล์แบบไม่ใช่มันจะเหมาะกับผู้เล่นสไตล์แบบค่อยต่อบอลขึ้นไปอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นเคสโปอีโกอินพาเวเชนโกเชฟเชนโกอะไรพวกนี้นะครับลูก้าโทนี่ถ้าคุณอยากเล่นแบบเปิดหม่งก็ได้นะเปลี่ยนคริสเตียนเวียรี่เป็นลูก้าโทนี่เลยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับซาลาตันนี่ก็เล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบเปิดบอลไกลเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงยิงมากกว่านะครับเพราะว่าหรือว่าคุณจะแบบเปิดบอลบ้างอะไรบ้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแผนผสมนะแผนเนี้ยแผนสไตล์แบบลูกผสมเล็กน้อยนะฮะมันจะแบบหลากหลายมากขึ้นโอเคมาดูแทคติกกันดีกว่านะครับความเร็วเกมเลยที่80ครับผมส่งบอลที่42นะเป็นตำแหน่งตามแผนส่งบอล84 81เป็นแบบเสี่ยงครับเปิดบอล57เข้าทำ47นะปานกลางหมดเลยส่วนเกมรับเราจะต่ำๆหน่อยครับอยู่ที่27ครับเป็นแบบยืนคุมโซนเท่านั้นนะฮะนี่นะครับเพราะว่าที่บอกไปเมื่อกี้มันจะเปิดโอกาสให้ปีกเยอะมากขึ้นนะการไล่บอลเนี่ยมันจะปีกเข้าตรงกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยจะทำให้จากด้านข้างเรามีพื้นที่ในการบุกมากขึ้นนะครับโอเคแนวป้องกันแบบอิสระแล้วก็แนวป้องกันทีมเป็นแบบป้องกันนะครับแนวโน้มของทีมแบบป้องกันเนาะการปีกขอไปด้วยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไปลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคนะช่วงนี้ผมก็รับเล่นแรงแล้วก็ใครมีการ์ดตั้งแต่อะไรอยากให้ผมเปิดก็เปิดก็อินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook นะครับหรือว่าใครมีแผนดีๆหรือว่าใครอยากผมรีวิวแผนให้หรือว่ารีวิวมีตัวดีๆอยากให้ผมรีวิวให้อ่ะหมายถึงมีตัวดีๆเดี๋ยวผมทำแผนเองแล้วก็รีวิวเองอะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาทาง Facebook เลยนะครับโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ต่อไปไฮไลท์